ผู้ใดแม้ยังไม่ประกอบด้วยคุณธรรมชั้นสูงสุดยังไม่ได้เป็นสมณะสุขุมาละแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นสมณะสุขุมาละโดยแน่นอนนะคะเพราะท่านเป็นระยะด้วยกันทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะบุคคลสี่จำพวกหรือสมณะสี่จำพวกที่ได้กล่าวมานี้จัดเป็นธรรมะหมวดสี่ในหมวดสุดท้ายในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคนี้นะคะรวมความว่าท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมะหมวดสี่ถึง50หมวดหมวดละสี่ข้อจึงเป็นข้อธรรมถึง200ข้อซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ฟังผ่านไปแล้วนะคะกระจ่างบ้างไม่กระจ่างบ้างตามภาษาของผู้พูดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ก็ได้เพียรพยายามที่จะนำคำสอนของพระบรมศาสดาออกมาเผยแผ่แด่ท่านผู้ฟังนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดศรัทธาซาบซึ้งในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ท่านส่วนใดที่เคลือบแคลงสงสัยก็ได้นำคำอธิบายของอรรถกถามาเรียนให้ทราบไว้ด้วยนะคะสำหรับธรรมะในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรยกมาแสดงในคราวที่นิครนนาถบุตรถึงแก่ความตายที่เมืองปาวาแล้วสาวกของนิครนก็เกิดทุ่มเถียงกันในธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรประกาศไว้ไม่ดีเป็นเหตุให้ท่านพระสารีบุตรเกิดความห่วงใยจึงได้รวบรวมธรรมะต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การจดจำนำออกแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังเพื่อประโยชน์แก่การตั้งมั่นแห่งพระศาสนาและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนทั้งหลายรวมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยนะคะธรรมะเหล่านั้นยังมีอีกมากนะคะที่นำมาเรียนให้ทราบนั้นเพิ่งถึงธรรมะหมวดสี่เท่านั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงธรรมะหมวดห้าต่อไปก็ขอสรุปธรรมะหมวดสี่ให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะเป็นธรรมะล้วนที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะไม่เกิดความเพลิดเพลินในธรรมเมื่อฟังก็ได้นะคะแต่เมื่อเป็นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้นำมาเรียนเสนอให้ได้ทราบไว้ด้วยค่ะธรรมะหมวด4ที่ได้เสนอไปแล้วนะคะคือ1สติปัฏฐาน4 2สัมมาปัฏฐาน4 3อิทธิบาท4สี่ฌานสี่ห้าสมาธิภาวนาสี่หกอัปปมัญญาสี่เจ็ดอรูปสี่แปดอปัตเสนสี่เก้าอริยวงสี่สิบประธานสี่สิบเอ็ดญาณสี่สิบสองญาณอีกสี่ญาณในที่นี้คือญาณปัญญานะคะสิบสามองค์ของการบรรลุโสดาบันสี่14องค์แห่งพระโสดาบัน4 15สามัญญผล4 16ธาตุ4 17อาหาร4 18วิญญาณทิติ4 19การถึงอคติ4 20ความเกิดแห่งตัณหา4 21ปฏิปทา4 22ปฏิปทาอีก4 23ปฏิธรรม424ธรรมสมาทาน4 25ธรรมขันธ์4 26พละ4 27อธิษฐานะ4 28ปัญหาพยากรณ์4 29กรรม4 30สัจจิกรณียธรรม4 31โอคะ4 32โยคะ433มิสังโยคะ4 34คันธะ4 35อุปาทาน4 36โยนิ4 37การก้าวลงสู่คันธ์4 38การได้อัตภาพ4 39ทักขิณาวิสุทธิ4 40สังคหวัตถุ4 41อนริยะโวหาร4
42อริยโวหาร4 43อนริยโวหารอีก4 44อริยโวหารอีก4 45อนริยโวหารอีก4 46อริยโวหารอีก4 47บุคคล4 48บุคคลอีก4 49บุคคลอีก4 50บุคคลอีก4เป็นอันครบธรรมะหมวด4หมวดละ4ข้อรวม50หมวดจึงรวมเป็น200ข้อเพียงเท่านี้ค่ะคราวนี้ขอเชิญท่านฟังธรรมะหมวด5ในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคต่อไปนะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงหมวดแรกไว้ในธรรมะหมวด5ก็คือขันธ์5นะคะได้แก่รูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1สำหรับคำว่าขันธ์นั้นนะคะท่านแปลว่ากองรูปขันธ์จึงหมายถึงกองรูปเวทนาขันธ์หมายถึงกองเวทนาสัญญาขันธ์หมายถึงกองสัญญาสังขารขันธ์หมายถึงกองสังขารวิญญาณขันธ์หมายถึงกองวิญญาณคำว่ากองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงของอย่างเดียวกันแต่มีจำนวนมากมารวมกันเหมือนกองไม้กองทัพเป็นต้นนะคะแต่คำว่าขันธ์ที่แปลว่ากองในที่นี้หมายถึงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มีความเป็นไปถึง11อย่างในตัวของเขาเองรูปขันธ์นั้นนะคะแม้จะมีถึง28รูปแต่รูปใดรูปหนึ่งก็เรียกว่ารูปขันธ์ได้ทั้งสิ้นเช่นปฐวีธาตุธาตุดินก็ชื่อว่ารูปขันธ์อาโปธาตุธาตุน้ำก็ชื่อว่ารูปขันธ์จักขุประสาทประสาทตาก็ชื่อว่ารูปขันธ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์ซึ่งว่าโดยสภาวะแล้วมีอย่างเดียวคือการเสวยอารมณ์ซึ่งก็ได้แก่เวทนาเจตสิกดวงเดียวสัญญาขันธ์เมื่อว่าโดยสภาวะก็มีอย่างเดียวนะคะคือการจำอารมณ์ซึ่งได้แก่สัญญาเจตสิกดวงเดียวเวทนาเจตสิกและสัญญาเจตสิกเพียงอย่างเดียวนี้ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์ได้เพราะต่างก็มีความเป็นไป11อย่าง11อย่างนั้นนะคะได้แก่1อดีต2อนาคต3ปัจจุบัน4ภายใน5ภายนอก6หยาบ7ละเอียด8เลว9ประณีต10ไกล11ใกล้11อย่างนี้รวมกันเข้าเรียกว่าขันธ์นะคะรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนมีความเป็นไป11อย่างนี้ทั้งสิ้นรูปแต่ละรูปเป็นอดีตก็ได้นะคะเป็นอนาคตก็ได้เป็นปัจจุบันก็ได้เป็นรูปภายในก็ได้เป็นรูปภายนอกก็ได้เป็นรูปหยาบก็ได้เป็นรูปละเอียดก็ได้เป็นรูปเลวก็ได้เป็นรูปประณีตก็ได้เป็นรูปไกลก็ได้เป็นรูปใกล้ก็ได้นะคะแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นก็เป็นได้11อย่างดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคำว่ารูปอดีตนั้นหมายถึงรูปที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วคำว่ารูปปัจจุบันนั้นได้แก่รูปที่กำลังเกิดอยู่กำลังปรากฏอยู่ยังไม่ดับไปนะคะคำว่ารูปอนาคตนั้นได้แก่รูปที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายหน้าคำว่ารูปภายในนั้นได้แก่รูปภายในกายของตนรูปภายนอกได้แก่รูปภายนอกกายของตนคือรูปของผู้อื่นนั่นเองนะคะคำว่ารูปหยาบนั้นได้แก่รูปที่สามารถจะพิจารณาโดยวิปัสสนาปัญญาได้ง่ายซึ่งหมายถึงรูป12รูปที่เรียกว่าโอราริกรูปนะคะโอราริกรูปนั้นก็ได้แก่
ปฐวีเตโชวาโย3อย่างนี้รวมเรียกว่าโพธพารมณ์จักขุประสาทโสตประสาทคานประสาททิวหาประสาทกายประสาทรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์นะคะรวมแล้วทั้งหมดก็มี12รูปด้วยกันค่ะรูปทั้ง12นี้นะคะสามารถจะกำหนดรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายเพราะปรากฏชัดแต่รูปที่เหลืออีก10รูปที่เรียกว่าสุขุมรูปจัดเป็นรูปละเอียดเพราะไม่ปรากฏชัดจึงกำหนดรู้ได้ยากไม่สมควรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาส่วนคำว่ารูปเลวนั้นได้แก่รูปที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของใครๆเช่นรูปของเปรตรูปของคนพิการส่วนรูปประณีตนั้นได้แก่รูปที่เป็นที่น่าปรารถนาของใครๆนะคะเช่นรูปของพระราชาพระราชินีรูปของเทวดาเป็นต้นส่วนคำว่ารูปไกลนั้นนะคะหมายถึงไกลสองอย่างคือไกลโดยโอกาสและไกลโดยลักษณะที่ว่าไกลโดยลักษณะนั้นเพราะกำหนดรู้ได้ยากและแทงตลอดลักษณะด้วยวิปัสสนาได้ยากซึ่งก็หมายถึงสุขุมรูป16รูปนั่นเองนะคะคำว่ารูปใกล้ได้แก่รูปที่ใกล้โดยลักษณะเพราะกำหนดรู้ลักษณะได้ง่ายแทงตลอดได้ง่ายเพราะลักษณะปรากฏชัดนะคะสำหรับคำที่ว่ารูปไกลโดยโอกาสนั้นคือไกลโดยภูมิสถานที่ตั้งอยู่เช่นรูปที่อยู่ในบ้านเป็นรูปไกลรูปที่อยู่นอกบ้านเป็นรูปไกลเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไป11อย่างของรูปแต่ละรูปเพราะเหตุที่รูปแต่ละรูปมีความเป็นไป11อย่างเราจึงเรียกรูปแต่ละรูปว่าขันได้กองได้สำหรับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็มีความเป็นไปโดยลักษณะเดียวกับรูปขันคือมีความเป็นไป11อย่างเช่นเดียวกันนะคะจึงไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกค่ะสำหรับธรรมะหมวด5ข้อต่อไปนะคะได้แก่กามคุณ5อย่างซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีแล้วค่ะ5อย่างนั้นก็คืออย่างที่1นะคะรูปที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อ2เสียงที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยหูซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อ3กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อ4รสที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้นซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อ5โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายซึ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสรุปว่ากามคุณ5อย่างนั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั่นเองนะคะคำว่ากามคุณนี้แปลว่าเครื่องผูกคือกามนะคะก็กามนี้ไม่ใช่หรือคะที่ผูกพันเราไว้กับบุตรภรรยาสามีบ้านเรือนทรัพย์สมบัติตลอดจนผูกเราไว้ให้ติดอยู่กับภพเกิดภพไหนก็ติดอยู่กับภพนั้นเพราะฉะนั้นกามจึงเป็นเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ไม่ให้พ้นไปจากวัฏฏะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายมีคุณน้อยแต่มีโทษมากที่มีคุณก็เพราะเมื่อได้มาสมใจแล้วก็ยินดีชอบใจเท่านั้นนะคะแต่โทษของกามนั้นมีมหันต์ทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ต้องดิ้นรนแสวงหามาให้ได้เมื่อไม่ได้ก็ทุกข์โทมนัสบ่นเพ้อรำพันบางครั้งก็ถึงกับฆ่าตัวเองและผู้อื่นนะคะตายแล้วก็ต้องไปรับโทษในอบายเพราะกามเป็นต้นเหตุเอาเท่านี้ก็คงจะพอนะคะเพราะว่าถ้าจะจารณัยกันแล้วโทษของกามก็ยังมีอีกมากนัก
ธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่คติ5คือ1นิยคติได้แก่นรก2ติระฉานโยนิได้แก่กำเนิดเดรัจฉานข้อ3ปิติวิสัยได้แก่พวกเปรตข้อ4มนุษย์สะได้แก่มนุษย์5เทวคติได้แก่เทวดาคำว่าคตินั้นนะคะได้แก่ที่ที่บุคคลพึงไปเพราะการกระทำดีการกระทำชั่วเป็นต้นค่ะคำว่านิริยะหรือนรกนั้นได้แก่ที่ที่ปราศจากความยินดีคือที่ที่ปราศจากความสุขนั่นเองนะคะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมไว้ต่างๆกันดีบ้างชั่วบ้างถ้าทำชั่วก็ไปเกิดในคติ3คือนิริยคติคือนรกดิเรกฉานโยนิคือพวกสัตว์เดรัจฉานและปิติวิสัยคือพวกเปรตนะคะถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดในคติ2คือมนุษย์และเทวดาคำว่าเทวดานี้ก็รวมทั้งเทวดาชั้นกามาวจร6ชั้นและเทวดาคือพวกพรหมในชั้นรูปาวจรและอรูปาวจรที่เราเรียกว่ารูปพรหมและอรูปพรหมด้วยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าอบาย4นั้นทำไมจึงจัดเป็นคติ3คือนรกเดรัจฉานและเปรตเท่านั้นอสุรกายหายไปไหนก็อสุรกายนั้นแบ่งออกเป็น2พวกนะคะพวกหนึ่งจัดอยู่ในพวกเปรตอีกพวกหนึ่งจัดอยู่ในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาอย่างพวกอสุรกายที่รบกับพระอินทร์ก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะฉะนั้นอสุรกายจึงมีทั้งที่อยู่ในอบายภูมิและเทวภูมินะคะถ้าอยู่ในอบายก็นับรวมเข้ากับพวกเปรตถ้าเป็นเทวดาก็รวมอยู่ในพวกเทวดาชั้นต้นคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาค่ะคราวนี้ขอต่อไปธรรมะหมวด5เลยนะคะในข้อต่อไปได้แก่มัจฉริยะคือความตระหนี่5อย่างข้อ1อาวาสมัจฉริยะได้แก่ตระหนี่ที่อยู่ข้อ2กุลมัจฉริยะตระหนี่ตระกูลข้อ3ลาภมัจฉริยะตระหนี่ราบข้อ4วรรณะมัจฉริยะตระหนี่วรรณะข้อ5ธรรมะมัจฉริยะตระหนี่ธรรมะในบรรดามัจฉริยะ5อย่างคือความตระหนี่5อย่างนั้นนะคะการตระหนี่อาวาสคือตระหนี่ที่อยู่อาศัยนั้นท่านยกตัวอย่างภิกษุที่ไม่ปรารถนาให้ภิกษุผู้มีศีลมาอาศัยอยู่ที่วัดเพราะวัดนี้อยู่สบายปัจจัยก็หาได้ง่ายเกรงว่าปัจจัยทั้งหลายที่ตนเคยได้จะลดน้อยไปถ้ามีภิกษุผู้มีศีลมาอาศัยอยู่ในวัดจึงอยากจะให้ไปซะโดยเร็วอย่างนี้ชื่อว่าอาวาสมัจฉริยะคือตระหนี่ที่อยู่นะคะแต่ถ้ารู้ว่าภิกษุที่จะมาอาศัยอยู่นั้นเป็นภิกษุที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมถ้ามาอยู่แล้วพระในวัดจะแตกสามัคคีกันเป็นต้นก็ไม่ให้อยู่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าตระหนี่ที่อยู่นะคะสำหรับความตระหนี่อย่างที่2คือกุลมัจฉริยะนั้นได้แก่ตระหนี่ตระกูลหรือตระหนี่สกุลซึ่งได้แก่ตระกูลญาติหรือตระกูลอุปถากกีดกันหวงแหนไม่ให้ภิกษุอื่นได้รู้จักสกุลนั้นเพราะว่าสกุลนั้นเป็นอู่ข้าอู่น้ำของตนเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่ากุลมัจฉริยะนะคะคือตระหนี่ตระกูลอุปถากแต่ถ้ารู้ว่าภิกษุอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นคนไม่ดีถ้าพาเข้าไปในตระกูลนั้นแล้วจะทำให้ตระกูลนั้นพินาศเช่นไม่พานักเลงการพนันเข้าไปให้รู้จักเป็นต้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าตระหนี่ตระกูลนะคะรวมความว่าการตระหนี่ที่อยู่ก็ดีการตระหนี่สกุลก็ดีถ้าหวงแหนกีดกันกับคนดีพระดีแล้วเป็นมัจฉริยะแต่ถ้ากีดกันกับคนชั่วคนเลวไม่จัดเป็นมัจฉริยะนะคะกลับถือว่าเป็นกุศลเพราะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียในอาวาสและในตระกูลนั้นๆค่ะมัจฉริยะข้อที่3ได้แก่ตระหนี่ราบหรือราภมัจฉริยะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านยกตัวอย่างของภิกษุที่ไม่ต้องการให้ภิกษุผู้มีศีลได้ลาภสักการะว่าเป็นราภมัจฉริยะแต่ถ้ารู้ว่าภิกษุใด
ไม่รู้จักใช้ปัจจัยที่เขาให้ด้วยศรัทธาเอาไปเก็บไว้จนของนั้นเสียหรือรู้ว่าถ้าได้มาแล้วก็ใช้อย่างไม่ถนอมของอันเป็นเหตุให้ศรัทธาของผู้ถวายตกไปเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าขอให้ท่านองค์นี้อย่าได้ของเลยขอให้ภิกษุผู้มีศีลพึงได้ของเถิดอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าลาภมัจฉริยะนะคะแต่ชื่อว่าป้องกันศรัทธาของผู้ถวายไม่ให้ตกไปค่ะมัจฉริยะข้อที่4ได้แก่วรรณะมัจฉริยะคำว่าวรรณะในที่นี้ได้แก่ผิวพรรณของร่างกายบ้างได้แก่การสรรเสริญคุณงามความดีบ้างนะคะในเรื่องของการตระหนี่ผิวพรรณนั้นท่านยกตัวอย่างว่าคนที่ตระหนี่ผิวพรรณนั้นนะคะเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้รูปก็งามผิวก็งามเป็นต้นก็ไม่ปรารถนาจะกล่าวถึงผิวพรรณของคนนั้นหรืออย่างพวกฝรั่งรังเกียจคนผิวดำไม่อยากให้คนผิวดำได้ปะปนกับคนผิวขาวนี่ก็เข้าในข้อตระหนี่ผิวพรรณนะคะสำหรับผู้ที่ตระหนี่ในการสรรเสริญคุณงามความดีนั้นเห็นใครดีมีศีลงามมีธรรมงามก็ไม่ปรารถนาจะกล่าวชมความดีงามของบุคคลนั้นอันนี้ก็จัดเป็นความตระหนี่คุณงามความดีคือตระหนี่วรรณะนะคะมัจฉริยะข้อที่5ได้แก่ธรรมะมัจฉริยะได้แก่การตระหนี่ธรรมะธรรมะในที่นี้ได้แก่ปริยัติธรรมคนที่เรียนมากรู้มากใครถามก็ไม่ยอมบอกเพราะเกรงผู้อื่นจะรู้เท่าตนอย่างนี้จัดเป็นคนตระหนี่ธรรมะนะคะแต่ถ้าพิจารณาว่าคนบางคนเช่นคนโง่ถ้าบอกธรรมะที่ละเอียดให้แล้วก็จะเข้าไม่ถึงธรรมะที่ละเอียดนั้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วนำไปบอกต่อๆไปให้เข้าใจผิดจากความจริงจึงไม่บอกอย่างนี้ชื่อว่าอนุเคราะห์ธรรมะช่วยธรรมะนั้นไม่คลาดเคลื่อนจัดเป็นกุศลนะคะความจริงธรรมะนั้นมี2อย่างคือปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมการตระหนี่ธรรมะนั้นตระหนี่ได้แต่ปริยัติธรรมเท่านั้นนะคะผู้ที่แทงตลอดปฏิเวทธรรมแล้วเป็นพระอริยะแล้วย่อมไม่ตระหนี่ธรรมะมีแต่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเข้าใจและแทงตลอดปฏิเวทธรรมอย่างตนบ้างนะคะท่านแสดงผลของมัจฉริยะความหวงแหน5อย่างนี้ไว้ว่าผู้ที่ตระหนี่ที่อยู่อาศัยจะไปเกิดเป็นยักษ์บ้างเป็นเปรตบ้างเอาศีรษะทูลอยากเยื่อคือขยะเอาไว้นะคะแล้วก็เที่ยวไปในที่ต่างๆส่วนผู้ตระหนี่ตระกูลโลหิตจะพุ่งออกจากปากผู้ที่ตระหนี่ลาภไม่ว่าจะเป็นลาภของสงฆ์หรือลาภของหมู่คณะก็หวงแหนแล้วนำมาใช้ส่วนตัวก็จะมาเกิดเป็นยักษ์บ้างเปรตบ้างงูเหลือมใหญ่บ้างผู้ที่ตระหนี่ผิวพรรณก็จะมีผิวพรรณซามผู้ที่ตระหนี่คุณงามความดีหรือตระหนี่ธรรมะก็จะเป็นใบ้น้ำลายการแสดงผลของมัจฉริยะความหวงแหน5อย่างนี้นะคะท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาอรรถสารีนีทั้ง5ข้อเลยนะคะนอกจากนั้นผลของมัจฉริยะ5อย่างที่แสดงไปแล้วนั้นก็เป็นอย่างแรกเท่านั้นนะคะอย่างที่2หรือนัยยะที่2ท่านแสดงว่าผู้ที่ตระหนี่ที่อยู่อาศัยจะถูกเผาอยู่ในเรือนเหล็กแดงถ้าตระหนี่ตระกูลจะเป็นผู้มีลาภน้อยถ้าตระหนี่ลาภจะเกิดในกูฏนรกคือนรกอุจจาระนะคะถ้าตระหนี่วรรณะเกิดมาจะไม่สวยงามและไม่ได้รับการสรรเสริญเลยถ้าตระหนี่ธรรมะจะมาเกิดในนรกฐานเพลิงมัจฉริยะทั้ง5นี้จะละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วจึงไม่มีความตระหนี่ใดๆเลยใน5อย่างนี้นะคะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุขอของจากพระโสดาบันหรือแม้แต่พระโสดาบันโดยสมมุติซึ่งท่านหมายถึงผู้ที่มีศรัทธากล้าเพราะว่าท่านเหล่านี้ใครขอของอะไรแล้วก็ไม่เคยขัดเลยนะคะ
ท่านจะให้จนหมดของที่ท่านมีอยู่รวมความแล้วมัจฉริยะมันเป็นความประณีนี้ไม่เป็นของที่ดีเลยนะคะถ้าจัดโดยสภาวะก็เป็นมัจฉริยะเจตสิกอันเป็นเจตสิกในกลุ่มของโทสะเจตสิกนะคะเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มของโทสะนั้นก็มีอยู่4อย่างนะคะคือนอกจากโทสะเองแล้วนะคะก็ยังมีอิสาความริษยามัจฉริยะความประณีกุกุจะความเดือดร้อนรำคาญใจในกุศลที่ยังไม่ได้ทำและในอกุศลที่ทำไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบธรรมะหมวด5ไว้ในเรื่องของมัจฉริยะ5อย่างนะคะขอเชิญฟังเรื่องราวของธรรมะหมวด5ในสังคีติสูตรต่อไปในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะจึงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ